ผู้ต้องสงสัยโจมตีเบอร์ลินเกี่ยวพันกับผู้ก่อการร้ายข้อมูลใหม่จากการสืบสวนเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีโดยรถบรรทุกในเบอร์ลินเคยถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่เยอรมันก่อนหน้านี้เนื่องจากอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอกสารที่ถูกพบภายในรถบรรทุกเมื่อวันจันทร์มีส่วนเชื่อมโยงกับผู้ขอลี้ภัยชาวตูนิเซียโดยผู้ต้องสงสัยถูกระบุว่าคืออานิสอัมรีซึ่งเดินทางออกจากตูนิเซียเมื่อ7ปีที่แล้วอานิสเดินทางมาถึงอิตาลีครั้งแรกในฐานะผู้อพยพที่ผิดกฎหมายพ่อของเขาเผยกับสถานีวิทยุตูนิเซียว่าอานิสเคยติดคุก4ปีจากข้อหาจุดไฟเผาโรงเรียนในปี2015เขาได้เดินทางไปประเทศเยอรมนีและถูกสืบสวนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าได้วางแผนปล้นเพื่อหาทุนให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทว่าเขาถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานนอกจากนี้ทางตำรวจยังทราบว่าอานิสได้ติดต่อกับอาบูวาลาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอซิสและเพิ่งจะถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหาจัดหานักรบให้กับรัฐอิสลามเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการเปิดประตูรับผู้ลี้ภัยของผู้นำเยอรมันThank you.